เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราก็มีชุดการแสดงถัดไปเตรียมพร้อมรอให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วนะครับซึ่งชุดการแสดงถัดไปคือชุดการแสดงฟ้อนประกอบเพลงน้อยใจยาครับฟ้อนน้อยใจยาที่เรานำมาแสดงในครั้งนี้เป็นพระนิพนธ์ในพระราชยาเจ้าดารารัศมีบทประพันธ์นี้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของตัวละครทั้งน้อยใจยาและนางแว่นแก้วโดยน้อยใจยาแสดงความรู้สึกในเชิงตัดพ้อว่านางแว่นแก้วจะรักตนจริงหรือไม่ด้านนางแว่นแก้วนั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจแน่วแน่ซื่อตรงและมั่นคงในความรักที่มีต่อน้อยใจยาไม่คิดหวั่นไหวไปแต่งงานกับส่างนันตาแต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ก็ได้ครองรักกันสมปรารถนาและสุดท้ายนี้เพลงน้อยใจยาเป็นเพลงที่มีชื่อเสียงเรื่องลือมากในปัจจุบันและก็ยังนำมานิยมมาร้องแล้วก็รำกันเสมอซึ่งการแสดงที่ทุกท่านจะได้รับชมในวันนี้นะครับได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณครูวราพรชัยวงญาติซึ่งคุณครูได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่ครูยุวดีสุขเกษมในกลุ่มช่างฟ้อนของเจ้าดารารัศมีนะครับ The next act is going to be Phan Noi Jai Ya. So for more detail about Phan Noi Jai Ya, it was written by Princess Dararasmi. This opera shows both of the characters' feelings of despair between Nang Wan Gao and Noi Jai Ya, which Noi Jai Ya has doubt thatNang Wan Gao really love him or not. But actually, they are both deeply in love with each other. Like, both of them are honest and stable. Even though Nang Wan Gao has a chance to marry Sang Nan Ta, she didn't. And, you know, in the end, they are together as they wish and live happily ever after.The song Noi Jai Ya is very famous, and nowadays it is still popular to sing and dance. ขอเชิญรับชมและรับฟังครับหูแน่สัก
ขาสอดสองหูว่าสีชมพูถูกปั๊มเก้าเดิมนั่งตายตายมันเสื่องลำเดิมตายคนตัวแนวดอกพี่กุลก็คือดอกแก้วไปเป็นของเปิ้นแล้วThank you.
การ